วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ขอแก้สักครั้งให้เราได้เริ่มใหม่เรื่องที่เคยละเลยทำตัวไม่เอาไหนรู้ว่ามันต้องใช้เวลาฉันพร้อมที่แก้ไขและฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญาใจจะให้เธอคิดว่าเธอน่ะเป็นของตายอาจจะดูว่าฉันไม่แคร์แต่ไม่ได้แปลว่าร้ายอยากจะขอโทษเธออีกครั้งที่ทำให้เธอร้องไห้คนที่ทำให้เธอจากไปคือฉันเองแต่เธอขอโทษสักกี่พันครั้งก็ไม่ทำให้เธอหันมาต่อจากนี้ต้องให้เวลาอธิบายขอโอกาสสักครั้งให้เราได้เริ่มใหม่เรื่องที่เคยละเลยทำตัวไม่เอาไหนรู้ว่ามันต้องใช้เวลาฉันพร้อมที่แก้ไขและฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญาดูแลเธอน้อยเกินไปไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอคงเข้าใจใช่ไหมที่ผ่านมาไม่เคยจะรู้เลยทำให้เธอร้องไห้คนที่ทำให้เธอจากไปคือฉันเองแต่เธอขอโทษสักกี่พันครั้งก็ไม่ทำให้เธอหันมาต่อจากนี้ต้องให้เวลาอธิบายขอโอกาสสักครั้งให้เราได้เริ่มใหม่เรื่องที่เคยละเลยทำตัวไม่เอาไหนรู้ว่ามันต้องใช้เวลาฉันพร้อมที่แก้ไขและฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญาฉันพร้อมเป็นคนใหม่ฉันให้สัญญาเวลาเขามองกล้องสิคุณผู้ชมจะเป็นใครจะไม่ให้โอกาสบ้างอ่ะแหมอยากให้โอกาสกันเลยนะครับอย่าลืมนะติดด้วยนะแฮชแท็กนะครับ WinX1 บันเทิงนะครับฝากไว้ด้วยละกันนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่ครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการเราขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณนะคะแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยว่า MV คือเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้เองใช่ไหมหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ปล่อยออกมาก็นี่น้องวินนี่น้องวินครับบอกเลยน้องวินไม่ได้มารายการเราบ่อยๆแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยผมเหมือนใกล้ชิดเพราะว่าเราอัปเดตข่าวน้องวินตลอดจริงไม่ว่าจะทำอะไรก็เป็นกระแสตลอดใช่นะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆก็ต้องดีใจมากๆที่ตอนนี้คือมีเพลงออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วแต่ที่แฟนๆเขาดีใจมากขึ้นไปอีกอ่ะคุณผู้ชมในมิวสิกวิดีโอพอดีเมื่อวานไปถ่ายทวิตเตอร์ดูมาทุกคนก็กรี๊ดค่ะเพราะว่า
เอ็นเครดิตค่ะมีชื่อไบร์ทวชิรวิทย์ขึ้นมาเขาทำหน้าที่เป็นอะไรเหรอคะเขาเป็นเขาเรียกว่า music advisor ก็คือเป็นคนที่แบบคอยช่วยแนะนำให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านดนตรีครับเพราะนั้นเขาออกซิงเกิลไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ก็เลยมาให้คำแนะนำสักนิดนึงแล้วปกติก็จะมีเพลงซีรีส์มีเพลงอะไรอย่างนี้ร้องเพลงด้วยการเวลาออกงานอีเวนต์อยู่แล้วคราวนี้ก็ถึงเป็นซิงเกิลเดี่ยวแต่ผมชอบตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของน้องวินมันยังไงครับมันยังไงครับพี่อยากรู้เขาใหญ่เลยพี่อยากรู้ขอโอกาสสักครั้งเลยยังไงครับไม่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเพลงก่อนหน้านี้ที่ผมเคยร้องมาครับเป็นเพลงแบบแฮปปี้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสจะได้ทำเพลงของตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอเพลงในรูปแบบของเราบ้างในมุมมองความรักที่แตกต่างออกไปจากเพลงก่อนๆบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยดึงจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาหรือกันแล้วก็เลยประสบการณ์ยังไงอ่ะมันขอโอกาสสักครั้งได้ฟังเนื้อเพลงไหมล่ะขอโอกาสมันเป็นช่วงเวลานึงที่เรารู้สึกเหมือนเราละเลยแล้วเรารู้สึกว่าเรามีบางอย่างที่ต้องโฟกัสมากกว่าจนเรามาเริ่มมารู้ตัวตอนที่เขาจากไปแล้วอะไรเราก็เลยกลายเป็นว่าขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมแล้วเขาให้ไหมโอกาสไอ้นี่ก็ไปยุ่งเป็นเรื่องเพลงอยากรู้ไงเขาให้ไหมสรุปต้องถามแฟนครับว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงให้หมดแล้วโอกาสให้ทั้งหมดเลยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าโมเมนต์เพลงนี้มันโดนทุกคนเพราะว่าในชีวิตของทุกๆคนต้องเคยมีแบบความรู้สึกแบบนี้คือการทำพลาดแล้วรู้สึกแบบอยากขอโอกาสคนที่ขอโอกาสแล้วสำเร็จก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ดีใจก็ไม่มีฟังเพลงนี้ดูแล้วกันเดี๋ยวดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไม่งอได้เพลงนี้ไม่งอเนาะเฮ้ยไม่แต่จริงๆนะคือเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเพลงเศร้าแต่มันไม่ได้ดราม่าไงมันจะเป็นเพลงที่ยังพอมีความหวังใช่ไหมใช่ครับคือตอนแรกที่ทำเนี่ยเราก็คิดคอนเซปต์แล้วว่าเราอยากจะให้เนื้อหาเนี่ยมันเป็นฟิลแบบเศร้านิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบดราม่าขนาดเศร้าดิ่งไปเลยนะอยากให้รู้สึกว่าเป็นฟิลง้อแฟนมากกว่าสามารถแบบส่งไปขอโอกาสแฟนได้ขอโอกาสคนนู้นคนนี้ได้อะไรครับจริงและที่สำคัญนะเพลงนี้เนี่ยนะมาร้องที่เราที่แรกแล้วเพลงนี้ก็จะไปร้องในคอนเสิร์ตของไบร์ทวินด้วยใช่ครับแน่นอนเลยครับก็ให้ทุกคนเขาเรียกว่าฝึกร้องไว้นะต้องซ้อมแล้วซ้อมช่วยกันซ้อมนะครับแล้วก็ไปร้องตามด้วยกันในคอนเสิร์ตในไซส์ใบไซส์ไบร์ทวินคอนเสิร์ตใช่ครับนะคะจัดขึ้นเมื่อไหร่จัดขึ้นวันที่24ธันวาคมนี้ครับผมก็ใกล้แล้วบัตรหมดแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่แฟนๆของน้องไบร์ทและน้องวินนะจะสามารถเข้าไปชมมันได้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยครับจัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับไซส์บายไซส์ไบร์ทวินคอนเสิร์ตไลฟ์วิวิ่งat SF Cinema มันจะมีรอบฉายนะครับตอนบ่าย 2:30 บัตรมีจำหน่ายครับเริ่มต้นเนี่ย900บาทต่อที่นั่งและจำหน่ายวันนี้วันแรกตั้งแต่ 11:00 ที่ผ่านมาแล้วใช่คือซื้อได้หลายช่องทางด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับผมก็อย่างที่พี่บอกเนาะว่าบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยคือหมดไปแล้วแต่ทีนี้เขาเปิดรอบพิเศษสำหรับ SF นะครับที่สามารถไปดูสดๆได้พร้อมกันเหมือนกันแต่ว่าไปดูลงในโรงกับโอ้แล้วจอใหญ่ยักษ์ใช่ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่พลาดไปก็อันนั้นก็เป็นอีก1มุมที่จะได้เห็นหน้าแบบใกล้ตอนร้องเพลงเพราะฉะนั้นนะคะซื้อได้นะคะที่แอปพลิเคชันค่ะของ SF Cinema นั่นเองคุณผู้ชมหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของ SF ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรีบๆนะเดี๋ยวจะหมดเร็วเหมือนบัตรคอนเสิร์ตที่ไปดูที่จริงอีกและจดไปดูและที่สำคัญคือต้องไปดูมิวสิกวิดีโอแล้วซ้อมร้องเพราะว่าน้องวินจะร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตอย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดคุณได้ดูมิวสิกวิดีโอคุณจะเห็นเลยว่าในมิวสิกวิดีโอมีมาการองน่ากินมากใช่ครับอันนั้นทำไมเราต้องทำท่าแบบกัดแล้วมันดูน่ากินมันดูเหมือนขายเหมือนกันนะครับ3ชิ้นที่มาพร้อมไส้แบบแน่นๆอร่อยมากจริงจริงเนี่ยผมบ่อยเขาขึ้นโลโก้แบรนด์ผมด้วยไม่ได้ฮะไม่ได้แต่นี่ยอมรับว่าของน้องวินอร่อยจริงก็เป็นแบรนด์มากน่ากินมากยังไม่ค่อยกินเลยอ่ะตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ก็มีแบรนด์เสื้อผ้าครับผมก็เวเลนส์นะครับแล้วก็มีแบรนด์มาการองนะครับสุรีนะครับแล้วก็ไอศครีมเบลลาโต้ครับอยู่ที่ไหนร้านตอนนี้ร้านมาการองกับไอศครีมเนี่ยอยู่ที่เอ็มคอร์เทียครับใกล้ๆเราเลยเราก็ไปซื้อกินเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่โอ้โหคุณไส้ทะลักของจริงในเอ็มวีดูสิเจ้าของร้านกัดสักหนึ่งใช่แต่ผมชอบไส้เขาเต็มดีมากและอร่อยมากจริงๆใครไม่เคยกินนะฮะมาการองของน้องวินลองไปซื้อดูไปอุดหนุนดูหมุยมีหลายอย่างให้ติดตามสำหรับผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยังมีซีรีส์อีกด้วยใช่ครับใช่ครับคือปีหน้าของวินก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่2เรื่องครับก็จะมีอินิกมาเรื่องนึงเล่นกับน้องพรีมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นBeauty Newbie นะครับก็เล่นกับพี่ใบเฟิร์นครับโอ้แน่นๆเลยอ่ะแต่วันนี้มาในฐานะของศิลปินให้ฝากเพลงก่อนละกันครับได้เลยครับฝากด้วยนะครับกับเพลงเริ่มใหม่นะครับ One More Chance นะครับผมไปฟังกันได้ใน GMMTV Records ครับ
ช่ครับแล้วก็ไปซ้อมร้องด้วยเพื่อที่จะไปร้องกันในคอนเสิร์ตของน้องวินนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องวินขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับที่จะไปอุดหนุนมากขอบคุณมากเลยครับ